หอของเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรีตรงไปก็จับลาดดำเนินกลางขวาก็เป็นถนนนครสวรรค์นี่นะครับตรงนี้ก็โบเบของแท้ครับเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยโล่งเลยครับโบเบเห็นไหมครับตึกข้างๆเนี่ยเขาจะแม้ว่าจะอ่านไม่ออกผมก็เดาถูกครับว่าหยุดสงกรานต์ครับเขาแปลว่าหยุดสงกรานต์แผ่นต่างๆเนี่ยของจริงไม่ต้องเดาครับไปอ่านใกล้ๆก็หยุดสงกรานต์นี่นะครับนี่เขตป้อมปราบไปทางนี้นะครับหลานหลวงซอย8ซอย6 8แล้วก็มา6แล้วก็มาเดี๋ยวก็จะมาเห็นภูเขาทองเห็นไหมครับไม่รู้ใช้เวลากี่นาทีนะมาถึงนี่แหละจะถึงสนามหลวงอยู่แล้วจากประตูน้ำนะคือถ้าไม่ติดไฟแดงเนี่ยป่านนี้ถึงนานแล้วนะครับเป็นเพราะว่ามันมีไฟแดงแม้รถจะไม่ติดก็มีไฟแดงนะครับนี่ครับโล่งเลยครับเนี่ยนี่นะครับภูเขาทองรถนี่บังอยู่ครับรถคนจีนบังอยู่ครับกิมฮอทัวร์ครับชื่อบอกแล้วกิมฮอทัวร์ยากที่จะเป็นไทยแท้นะกิมฮอทัวร์คนจีนทั้งคันภูเขาทองไงครับอันนี้ก็คือปราสาทโลหะนะครับแล้วก็วนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนิดหนึ่งครับนี่ก็คือเส้นทางพระบรมราชาภิเษกที่จะจัดงานพระบรมราชาภิเษกนะครับก็คือต้องผ่านถนนสายนี้ครับพระราชดำเนินนี่ประชาธิปไตยตอบง่ายๆครับประชาธิปไตยใครเป็นคนสร้างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับคุณชวนหลีกภัยครับคือโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ครับเฉลยครับคุณชวนเขาเคยเรียนที่นี่เหมือนกันครับสร้างผ่านรัฐธรรมนูญนะครับจากไทยวิจิตรศิลป์ครับใครเป็นคนสร้างตอบได้เลยครับไทยวิจิตรศิลป์ถึงแล้วนะครับเขาให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถนนเข้าสารเขาบอกว่างดกิจกรรมนี่นะครับถนนข้าวสารงดกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงขอเดินเข้าไปฮะต้องเดินเข้าไปครับ
จริงด้วยครับมีแต่ฝรั่งกับพม่าจริงๆนะครับที่เขาล่ำลือกันนะครับคนไทยอย่าลงเข้าไปนะครับเขาจะถือว่าเป็นคนแปลกหน้าครับในนั้นมีแต่ฝรั่งกับพม่าเพราะบรรดาคนงานพม่าเนี่ยเขาไม่มีบ้านกลับแล้วนะครับหมายถึงว่าไม่กลับบ้านครับไม่กลับบ้านเขาก็มาเนี่ยถนนข้าวสารนี่แหละครับเราก็วนมาเป็นถนนดินสอแล้วกันครับนี่คือถนนดินสอครับแล้วก็เลี้ยวเข้าบางลำพูไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกยังไงเนี่ยโรงเรียนวัดบวรเขาให้เข้าหรือเปล่าโอ้ปิดการจราจรห้ามเข้าแต่เข้าได้งงนี่โรงเรียนวัดบวรถนนเข้าคิดจะเริ่มตอนไหนไม่รู้นะถนนข้าวสารนี่คือวัดบวรนิเวศวิหารนะครับนี่นะครับมีสงฆ์น้ำพระด้วยบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารถนนข้าวสารงดกิจกรรมคือยังงงงดกิจกรรมไม่รู้เมื่อคืนเขามีนะเนี่ยรอยแป้งรอยอะไรยังเยอะเลยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ๊ะทำไมงดกิจกรรมนะสงสารฝรั่งกับพม่านี่แหละครับคนไทยไม่เดือดร้อนครับฝรั่งเอาปืนฉีดน้ำมาเกอร์หรือมั้งเนี่ยฮะจะไปเล่นที่ไหนดีนะฝรั่งหรือเขาจะให้เล่นตอนไหนวนมาดูรอบๆถนนข้าวสารนะครับอ
ปรากฏว่างดกิจกรรมเพราะดังตึมเลยครับถือปืนฉีดน้ำกันคนละกระบอกกระบอกงานเราก็วนมาสนามหลวงสักรอบหนึ่งนี่นะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยตรงนี้นะอยู่ติดกับโรงละครแห่งชาตินี่แหละครับนี่นะครับโรงละครแห่งชาติครับเราก็มาสนามหลวง1รอบเอาให้ครบ1รอบเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านจะไม่รู้ว่าสนามหลวงตอนนี้มีอะไรบ้างเปลี่ยนไปอย่างไรก็มีรถเมล์วนๆนี่แหละครับอ้าวมีรถนำเที่ยวด้วยผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเดี๋ยวช้าๆหน่อยให้รถนำเที่ยวผ่านไปดูโรงละครแห่งชาติก่อนนะครับโรงละครแห่งชาติก็ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอ้าวรถนำเที่ยวไม่ผ่านมา